ับจาดีในรายการแอมจาดีค่ะวันนี้จาดีจะทำแพนเค้กมิกแบบง่ายมากโดยมีนี่เลยค่ะจาดีแพนเค้กมิกมาเป็นส่วนผสมมาเป็นผู้ช่วยของเราในวันนี้ค่ะแล้วก็ใครที่มีปัญหาแบบซื้อแป้งที่เป็นกิโลหรือว่าต้องซื้อผงฟูมาตวงไว้เยอะแยะเลยแล้วต้องมาตวงอีกวุ่นวายนะคะเพียงมีแพนเค้กมิกค่ะก็อร่อยเหมือนจาดีไปทำให้ทานที่บ้านเลยค่ะแพนเค้กมิกเนี่ยค่ะสามารถมาสร้างสรรค์เป็นเมนูเก๋ๆได้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กแบบหอมนุ่มชุ่มฉ่ำค่ะหรือว่าจะเป็นแพนเค้กป๊อปก็ได้จะเป็นแพนเค้กอาร์ตที่ว่าสวยๆก็ยังได้ค่ะหรือว่าจะทำเป็นแพนเค้กโตเกียวก็ยังได้เลยถ้าอยากจะรู้ว่าสูตรนี้เก๋แล้วก็ทำออกมาน่าทานอร่อยขนาดไหนแล้วไปดูกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมมีอย่างแรกเลยค่ะเป็นแป้งแพนเค้กมิกซ์ค่ะเป็นแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปสูตรของจะดีเองค่ะ2ห่อนี้นะคะ95บาทค่ะใครชอบใครอยากลองชิมนะคะก็แอดไลน์จะดีมาได้เลยจะดีขึ้นให้ละเป็นแอดจะดี Little Sweet ค่ะตัวติดกันแล้วอย่าลืมมีแอดนะคะส่วนผสมที่ต้องไปเติมเองที่บ้านนะคะมีไข่ไก่มีทุกบ้านอยู่แล้วนมสดรสจืดส่วนผสมสุดท้ายค่ะจะเป็นเนยจืดละลายก็ได้ค่ะหรือเป็นน้ำมันก็ได้แล้วแต่ว่าบ้านไหนหาได้แบบไหนเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันมาเริ่มทำตัวแพนเค้กมิกซ์กันค่ะไข่ไก่เนี่ยค่ะใช้เป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องนะคะไม่เอาไข่ไก่เย็นนะขั้นตอนต่อไปจะใส่เป็นน้ำสดรสจืดค่ะลงไป1ถ้วยตวงค่ะไปเลยหมด1ถ้วยตวงง่ายมากแล้วก็ใส่เป็นน้ำมันหรือว่าเป็นเนยละลายก็ได้ถ้าเป็นน้ำมันเนี้ยค่ะก็เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าน้ำมันแล้วแต่ชอบเลยลำข้าวใช้เป็น2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าชอบเนยก็เป็นเนยละลายเหมือนของจาดีนี้ก็ได้แต่ว่าย้ำว่าไม่ต้องเป็นเนยจืดนะอย่าเป็นเนยเค็มนะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปคนให้เข้ากันง่ายง่ายคราวนี้ค่ะเราก็จะใส่เป็นแพนเค้กมิกซ์ค่ะแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปสูตรของจาดีเองเปิดกันเปิดมานี่เปิดมาแป้งก็หอมเลยล่ะแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยง่ายมากคราวนี้ใครที่แบบต้องตวงแป้งเองซื้อแป้งเองผงฟูนู่นนี่ลำบากยากไปหมดเลยตวงบางทีตวงผิดตวงถูกซื้อเซตนี้ไปได้เรียบร้อยเลยค่ะออกมาคราวนี้อยากจะเนรมิตรังสรรค์เป็นเมนูอะไรก็ได้เลยจะเป็นแพนเค้กธรรมดาที่แบบหอมนุ่มชุ่มฉ่ำก็ได้จะเป็นแพนเค้กป๊อปทำกับลูกๆหลานๆน่ารักน่ารักก็ได้หรือว่าจะเป็นแพนเค้กอาร์ตวาดกันเป็นงานศิลปะทานได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะทำเป็นแพนเค้กโตเกียวก็ยังได้อีกค่ะเดี๋ยวจะดีจะผสมนี่ตอนนี้เป็นเม็ดๆนิดเดียวแหละเขาก็เข้ากันแล้วค่ะให้เม็ดหมดนี่กันแล้วก็ไปดูกันว่าแต่ละอย่างที่จะดีจะทำเนี่ยออกมาน่ารักขนาดไหนค่ะคนนิดเดียวเลยค่ะนี่เข้ากันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าใครคนไม่เข้ากันเนียนกริบเหมือนของจะดีนะคะเป็นผ่านตะแกรงกรองก็ได้ค่ะเขาจะได้เนียนไม่มีแบบเป็นแป้งๆเลยได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปสนุกกันเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะตั้งเป็นไฟกลางไว้นะคะแล้วก็ใช้น้ำมันค่ะหรือว่าเป็นเนยก็ได้ค่ะเช็ดกระทะกระทะเขาจะได้แบบลื่นๆมันๆค่ะแล้วกระทะขอเป็นกระทะเทฟลอนนะคะจะได้ไม่ติดกระทะค่ะตักแป้งที่เราผสมกันไว้เมื่อกี้แล้วก็ลงเลยแต่ต้องให้กระทะร้อนก่อนนะคะถ้ากระทะไม่ร้อนแล้วใส่ไปเนื้อแป้งจะไม่ฟูนะจะเป็นด้านๆค่ะโอเคนี่ไงได้ยินเสียงเป็นชีและเป็นไฟกลางถ้าเป็นไฟอ่อนเดี๋ยวเขาก็ด้านอีกเหมือนกันรอให้เป็นบับเบิ้ลขึ้นมาค่ะพอบับเบิ้ลขึ้นแบบว่าข้างล่างสุกแล้วก็กลับด้านได้นี่ไงเริ่มมีฟองอากาศปุดๆขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็กลับด้านกันปึ๊บแล้วก็พลิกเลยนี่สีสวยแบบนี้เลยแล้วก็รอให้สุกสองด้านเลยค่ะคันกะใช้ได้แบบที่2ค่ะจะทำเป็นแพนเค้กอาร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เลยใครอยากจะได้เป็นสีอะไรถ้าสีน้ำตาลเข้มใช้เป็นผงโกโก้ได้นะคะใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็คนได้เลยแต่ว่าถ้าใครใส่ผงโกโก้เยอะค่ะเพิ่มนมให้จะดีหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเหนียวเกินแล้วก็บีบวาดยากค่ะคนให้เข้ากันได้เลยหรือว่าจะใช้เป็นสีน้ำตาลก็ได้แล้วก็บีบใส่อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอีกโทนหนึ่งก็คนให้เข้ากันได้เลยหรือว่าอยากจะเป็นสีชมพูเหมือนของจะดีอันนี้ก็ใช้เป็นสีผสมอาหารสีชมพูแบบน้ำเนี่ยค่ะลงแล้วก็คนเดี๋ยวจะดีคนให้เข้ากันก่อนค่ะใครมีถุงบีบใส่ถุงบีบได้ใครมีขวดใส่ขวดได้ค่ะถ้าไม่มี
สุดๆเลยจริงๆใช้เป็นถุงร้อนผสมอ่ะถุงร้อนธรรมดาเลยเหมือนถุงแกงนี่แหละมาถังอย่างได้เดี๋ยวจะดีคนให้เข้ากันแล้วก็ไปใส่ขวดค่ะแบบที่2ค่ะจะทำเป็นแพนเค้กอาร์ตค่ะจะดีจะวาดเป็นชิปกับเดลแหละมาเริ่มวาดกันเสียงมากกลิ่นมากโบขึ้นแล้วก็กลับด้านกันค่ะนี่ดูดูนี่เป็นชิพแล้วพอบับเบิ้ลขึ้นค่ะแล้วก็กลับด้านกัน1 2ปึ๊บนี่น่ารักมากเลยอันนี้เดลโอเครอให้สุกค่ะแล้วเดี๋ยวจะเอาเดลไปไว้กับชิปแล้วเดลก็เสร็จแล้วค่ะออกมาน่ารักมากเลยแบบที่3ค่ะเราจะทำเป็นแพนเค้กป๊อปกันวาดตรงข้างบนข้างบนค่ะบับเบิ้ลขึ้นแล้วก็กลับข้างกันค่ะน่ารักแบบนี้เลยแพนเค้กป๊อปค่ะออกมาได้น่ารักแบบนี้เลยค่ะแบบที่4ค่ะเป็นโตเกียวค่ะสำหรับโตเกียวเนี้ยค่ะใส่นมเยอะกว่าปกตินิดนึงนะถ้าปกติใส่ถ้วยหนึ่งถ้วยตวงอันนี้ก็เป็น1ถ้วยตวงกับอีกประมาณ1ส่วน4ถ้วยตวงอะค่ะแล้วก็ตักใส่ลงไปเลยแล้วก็นี้ทำหนวดด้วยระหว่างนี้เราต้องใส่ไข่อย่างรวดเร็วนิดเดียวเลยนะคะเหมือนแบบไข่นกกระทาชิ้นเล็กๆหมุนเลยนี่เห็นไหมเขาก็จะสุกทันพอดีเลยสุดท้ายเป็นแพนเค้กโตเกียวค่ะออกมาเนื้อนุ่มเหมือนแพนเค้กแต่ว่าไส้หอมเหมือนโตเกียวเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแพนเค้กค่ะสูตรนี้นะคะใช้เป็นแป้งจะดีแพนเค้กมิกซ์ค่ะใครอยากลองชิมนะคะก็แอดไลน์ได้เลยค่ะเป็นไลน์จะดี Little Sweet ติดกันอย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะลองชิมดูค่ะนี่จะให้ดูว่าเนื้อเขาออกมาฟูนุ่มแบบนี้เลยล่ะชิมกันฟูนุ่มแล้วก็หอมมากเลยล่ะทาราดเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะคะเมเปิลไซรัปก็ได้หรือว่าจะเป็นวิปครีมนมข้นหวานก็ยังอร่อยค่ะแล้วก็เมนูต่อไปค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้อีกค่ะวันนี้จะดีไปแล้วค่ะจะดีแพนเค้กมิกซ์ด้วยนะคะบายค่ะ